สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Power World นะครับสำหรับคลิปนี้พามาชมวิธีการออโต้ฟาร์มออลแล้วก็อินกอดกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอินกอดไว้ทำอะไรบ้างก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้าที่ผมลงไว้ได้นะครับและหากใครพร้อมรับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของ Ginger Channel ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้าน Pay to Win ทำอัพไว้ด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ได้ทั้งหมดเลยนะครับลิงก์เติมอยู่ที่ใต้ description แล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการออโต้ฟาร์มอินกอร์ดก็คือเราจะสร้างฐานบริเวณที่มีแร่ออยู่นะครับคำว่าสร้างฐานก็คือเราต้องสร้างพอบล็อกเนี่ยไว้ตรงจุดที่มีแร่ออยู่นะครับโดยจุดที่ผมอยู่ในแผนที่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีแร่ออเกิดเป็นหย่อมๆจำนวนมากนะครับอยู่บริเวณทางซ้ายของเสาวาฟอร์ดรูนะครับหรือว่าตรงบริเวณซ้ายบนของจุดที่ชิเลตเกิดนะครับจุดนี้จะอยู่บนเทือกเขานะครับแล้วก็เป็นกลมๆนะครับโดยปกติก็จะเป็นจุดที่มีแร่ออเนี่ยเกิดจำนวนมากนะครับแต่พอดีผมตีไปแล้วนะครับในหน้าจอก็เลยยังไม่มีแร่ออเกิดมานะครับคำถามต่อมาก็คือเราจะสร้างฐานที่2ได้อย่างไรนะครับโดยการจะสร้างฐานที่2นี้นะครับเราจะต้องมีเลเวลของพอบล็อกเลเวล10ก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครจะสร้างฐานที่3เนี่ยก็ต้องมีเลเวลของพอบล็อกเลเวล15ก่อนนะครับซึ่งการจะอัพเลเวลของพอบล็อกก็ต้องสร้างสิ่งต่างๆตามเควสที่กำหนดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่พอบล็อกเลเวล10แล้วครับเราก็จะสามารถสร้างพอบล็อกอันถัดไปที่จุดอื่นได้นะครับซึ่งในพอบล็อกเราก็ต้องเลือกสัตว์พอต่างๆเนี่ยมาช่วยในการฟาร์มแร่นะครับซึ่งในฐานใหม่นี้นะครับเราจะเอาสัตว์เนี่ยลงไปก็คือพวกที่มีสกิลไมนิ่งแล้วก็พวกสกิลขนของนะครับตัวแรกก็คือทอมแบทนะครับสามารถจับได้ตอนกลางคืนนะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆเลยครับมีทั้งสกิลไมนิ่งแล้วก็มีทั้งสกิลขนของนะครับโดยทั้ง2ความสามารถเนี่ยมีเลเวล2ด้วยนะครับพออีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ขนของได้ก็คือคิรามารินะครับตัวนี้ที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเจอในถ้ำดันเจียนนะครับโดยตัวนี้จะมีสกิลขนของเลเวล2นะครับเมื่อเราจัดการเอาตัวสัตว์พอต่างๆเหล่านี้มาลงในฐานที่ใหม่ที่เป็นจุดฟาร์มออแล้วนะครับตัวสัตว์เหล่านี้ก็จะออโต้ฟาร์มอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งพอแร่ออตกไปที่พื้นนะครับก็จะมีตัวที่ขนส่งแร่ออเนี่ยเก็บไปที่หีบนะครับดังนั้นอย่าลืมสร้างหีบไว้บริเวณใกล้ๆด้วยนะครับซึ่งก็จะมี2ตัวอย่างที่บอกไปที่สามารถขนส่งได้ก็คือทอมแบทกับคิรามารินะครับอย่างตอนนี้ผมมีแร่ออยู่ประมาณ14หน่วยนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้เอามาส่งนะครับแล้วมาดูกันว่าจะได้แร่ออเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับแร่ออเพิ่มขึ้นไป16แล้วนะครับนอกจากหีบที่เอาไว้เก็บแร่ออแล้วนะครับก็อย่าลืมสร้างที่นอนให้กับพอด้วยนะครับตอนกลางคืนตัวพอจะได้มีที่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมสร้างตะกร้าผลไม้แล้วก็ใส่อาหารไว้ข้างในด้วยนะครับพวกพอจะได้มีอาหารกินตอนที่ฟาร์มแร่นะครับคำถามต่อมาก็คือแร่ออที่เกิดบริเวณนี้ใช้เวลาเกิดรีสปอนนานไหมนะครับจากที่ผมสังเกตครับใช้เวลาประมาณเกือบ1วันในเกมนะครับแร่ออก็จะเกิดใหม่อีก1ครั้งนะครับหลังจากที่มันถูกทำลายไปนะครับดังนั้นเราต้องใส่พอที่เป็นไมนิ่งเลเวลสูงๆนะครับแล้วก็ใส่เยอะๆนะครับจะได้วนลูปได้ไวๆนะครับคำถามต่อมาก็คือ1รอบของแร่ออที่มันเกิดเนี่ยเราได้แร่ออมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูถ้าเกิดนับไม่ผิดนะครับจะได้ประมาณ200อันนะครับซึ่งก็สามารถนําแร่ออันนี้ไปค้าเป็นอินกอร์ดได้ทั้งหมด100อันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการฟาร์มโดยที่ตัวละครเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ละวันแค่ไปหยิบแร่ออในหีบแล้วก็เอามาเผาให้มันเป็นอินกอร์ดแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยในการออโต้ฟาร์มออแล้วก็อินกอร์ดนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ